ยังคงเจาะลึกกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับปัญหาจากนโยบายการปราบปรามยาเสพติดที่ผ่านมาหลายสิบปีประเทศไทยค่ะใช้นโยบายแบบเข้มข้นนะคะมีการจับกลุ่มคุมขังตั้งโทษทางอาญาไว้สูงๆแต่สุดท้ายก็ส่งผลนักโทษล้นคุกตามมาเพราะว่าเป็นการจับแบบเวียงแหจับได้เฉพาะผู้เสพแล้วก็ผู้ค้ารายย่อยแต่ว่าตัวการที่เป็นผู้ผลิตยังลอยนวลอยู่นะคะประเด็นนี้เองค่ะมีกระแสออกมาว่าอยากจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายแล้วก็หลายฝ่ายก็ตอบรับด้วยแต่ในมุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นคนที่จะต้องจับจริงเจ็บจริงและสุดท้ายในบางกรณีก็จะต้องตายจริงโดยเฉพาะการใช้สายลับเนี่ยค่ะเข้าไปล่อซื้อประเด็นนี้เองก็มีการมองว่าจะเป็นช่องทางเพื่อที่จะไปจับให้ผิดตัวหรือเปล่าหรือว่ามีการเข้าไปจับเพื่อที่จะสร้างผลงานหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเจาะลึกในรายละเอียดเรื่องนี้นะคะจากรายงานพิเศษของคุณอนุรักษ์เพ็ญสวัสดิ์ค่ะทีมล่าความจริงได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับปฏิบัติหลายนายที่เคยร่วมในภารกิจจับกลุ่มผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดพวกเขายืนยันว่าการจับกลุ่มที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เป็นเพราะมีสายลับและใช้วิธีการล่อซื้อจนสามารถขยายผลจากผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยจนกระทั่งรวบตัวผู้ค้ายารายใหญ่ได้วิธีการทำงานเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมกล่าวคือเมื่อมีเบาะแสหรือจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยได้ก็จะลงบันทึกประจำวันเอาไว้และสอบปากคำถึงสถานที่ซื้อยาเสพติดก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมธนบัตรในการล่อซื้อยาโดยมีการถ่ายสำเนาธนบัตรเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนจะดำเนินการเข้าล่อซื้อและจับกลุ่มตัวข้อมูลของเป้าหมายที่ต้องการจับกลุ่มไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลและสถานที่พักหรือการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆรวมถึงการติดต่อสื่อสารล้วนได้จากสายลับหรือที่เรียกว่ามือตำรวจทั้งสิ้นโดยสายลับส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยติดยาเสพติดหรือเคยถูกดำเนินคดีมาก่อนข้อมูลของตำรวจสอดคล้องกับความเห็นของพนักงานอัยการที่บอกว่าการใช้สายลับและการล่อซื้อมีความจำเป็นในปฏิบัติการจับกลุ่มนักค้ายาพยานหลักฐานส่วนมากจะเป็นพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ได้มาจากการเตรียมของเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้นเช่นสายลับผู้ไปล่อซื้อก็มักจะได้มาจากผู้ที่เป็นลูกค้าในการซื้อยาเสพติดเป็นประจำก็จึงได้รับความไว้วางใจในการเข้าประชิดตัวผู้จำหน่ายส่วนหลักฐานอื่นๆเช่นเงินในการล่อซื้อก็จะเตรียมมาจากเจ้าหน้าที่เองโดยการถ่ายเอกสารไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็ไปจับตัวผู้จำหน่ายได้พร้อมกับเงินที่ตัวเองได้ถ่ายเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายเอกสารไว้แล้วก็จะเป็นเครื่องยืนยันแม้การใช้สายลับและการล่อซื้อจะมีความสำคัญในสายตาของผู้ปฏิบัติแต่ปัญหาสายลับที่แอบอ้างใช้อำนาจรัฐมาเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์โดยมิชอบก็เป็นประเด็นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตระหนักดีและกำลังเร่งแก้ไขโดยเฉพาะสายที่มีพฤติกรรมแตกแถวนิ้วเนี่ยก็คือเทคนิคอย่างหนึ่งที่ตำรวจใช้มานานนะแล้วก็คนที่จะมาเป็นนิ้วเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนพัวพันในสิ่งเหล่านั้นอาจจะกลับใจไม่กลับใจแกล้งกลับใจหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็ไม่ได้ว่ากลับใจจริงอ่ะยังแสวงหาประโยชน์ในช่องอะไรต่างๆแล้วก็เช่นว่าให้ข่าวกับตำรวจให้ไปจับในกองเนี้ยในขณะเดียวกันในกองอาจจะเป็นคู่แข่งในการที่จะขายยาแข่งกับตัวมันเองก็ได้ที่ขณะนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้เตรียมมาตรการปราบปรามยาเสพติดโฉมใหม่โดยจะเน้นบังคับใช้กฎหมายอย่างรัดกุมรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในชุมชนเพื่อให้เป็นหูเป็นตาแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกหนึ่งทางกองบัญชาการนครบาลเนี่ยสามารถที่จะจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยรายกลางในชุมชนเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้วเนี่ยในรอบ8เดือนเนี่ยเป็นจำนวนประมาณ 3,500 คดีบ้านสีขาวปลอดยาเสพติดของนครบาลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเดินลงไปเอ็กซเรย์ทุกบ้านในชุมชนที่เป็นเป้าหมายงั้นคนเสพคนขายในชุมชนอยู่ไม่ได้ชาวบ้านเขาก็จะบีทให้ออกจากพื้นที่ไปอยู่ไม่ได้เพราะไม่งั้นเขาจะไม่ได้ชุมชนปลอดยาเสพติดชุมชนสีขาวเขาก็จะรังเกียจคนพวกนี้ก็ใช้เขาเรียกโซเชียลแซงชั่นของชุมชนส่วนความสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก
โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความไม่พร้อมของอุปกรณ์และงบประมาณโดยเฉพาะเสื้อเกราะและเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยรวมถึงการฝึกอบรมที่เข้มข้นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเองจักรพันธ์สังขาวถ่ายภาพชนิชารอดกันภัยอนุรักษ์เพ็ญสวัสดิ์ทีมล่าความจริงพิกัดข่าวแนว26รายงานไม่ได้เข้าไปตายกันรอดูนะคะว่ามาตรการแบบใหม่ที่นำมาใช้ทั้งการเข้าไปใกล้ชิดกับชุมชนรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นจะทำให้การปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทยดูดีขึ้นหรือเปล่าค่ะ